Where are you guys rowing to? คือจะไปไหนเนี่ยถามว่า Where are you going? หรือ Where are you going to ครับนะไม่ใช่ rolling ไม่ใช่ไม่ฮะผมพูดชัดเจนครับตัว R Where are you rowing? Where are you rowing to? กลิ้งตอนนี้ตกแอกลงไปในน้ำไม่ไหวหรอกครับนะโอ้ย rowing นี่นะครับคือ verb to ply นั่นนะครับ verb to ply เข้าใจไหมWhere are you rowing? เข้าใจไหม verb to ply จะใช้ row ก็ได้ row your boat ใช่ไหม with the stream หรือว่าจะใช้ row your boat gently down the stream เป็นเพลงที่ร้องให้เด็กๆก็คือพายเรือไปเบาๆตามลำธารใช่ป่ะโอเคนะครับแล้วก็อันดับต่อไปจะใช้ paddle ก็ได้ paddle ก็คือ verb to ply หรือเป็นไม้พายใช่ไหมครับครับเลยอันดับต่อไปก็คือเนี่ยพี่เต้ครับไม่มารับผมที่ธนาคารหน่อยเหรอไม่ที่น้าอยู่เขาเรียกว่า river bank มันคือตลิ่งริมแม่น้ำนั่นแหละก็คือมารับสักทีดิโตไม่ได้หรอกนะผมรีบอ๋อ you're in a hurry หรือ in a rush นะครับแปลว่ารีบใช่ไหมครับใช่เร่งรีบมากผมมารีบแต่ไอ้น้องคนนี้รีบกว่าไงนี่กันนะครับทำไมคุณใส่คุณไม่รอเรือนดีๆคุณมีใบประกาศนะครับรอเรือต้องรีบจะไม่ได้รีบนะดูชุดดูขาก็จะโอ้โหรีบเลยแค่นี้เองเลยรีบจัดเลยso tight แปลว่าแน่นมากอย่าลืมไม่ได้fit แปลว่าพอดี tight แปลว่าแน่นเปรี้ยพี่เต้ลองจะเปรี้ยนะฮะเปรี้ยคือแน่นเปรี้ยไม่ใช่ครับพ่อเขาจะมาตบหัวพี่เต้เปรี้ยพ่อคือใครนะไอ้นี่ไงพ่อวิลไงแล้วท่านนั้นคือพ่อครับคือวิลสมิธไอ้หนุ่มนี้ก็คือเจเดนสมิธแสดงว่าเราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง After Earth World Globe 3 อันนี้มันต่างกันยังไงนะ Earth ก็คือโลกมันจะแปลว่าดินก็ได้ได้World ก็คือโลกหรือว่าโลกที่เป็นชีวิตของเราใช่ไหมในเชิงจินตนาการก็ได้นะอะไรเงี้ยในขณะที่โกลบเนี่ยมันจะออกแนววิชาภูมิศาสตร์นิดหนึ่งก็คือลูกโลกลูกโลกใช้บริบทแตกต่างกันไปถุงมือก็คือโกลบใช่ไหมนั่นกลับกลับนั่นเองนะฮะพ่อซึ่งเก๋าแต่เจ็บตัวเพราะฉะนั้นคนที่จะพาให้พวกเขารอดได้คือลูกแต่ลูกไงนะลูกกลัวไงนะก็เลยมีข้อคิดว่าด้วยความกลัวนะครับที่พ่อสอนลูกดังต่อไปนี้ครับ Fear is notreal. The only place that fear can exist is in our thoughts of the future. It is a product of our imagination. Fear is not real. The only place that fear can exist is in our thoughts of a future. It is a product of our imagination. ความกลัวที่เรามีหลายๆครั้งเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกครั้งแต่หลายๆครั้งแล้วกันนะไม่ได้เป็นความจริงหรอกนะครับผมเรามโนกันไปเองจากประสบการณ์ลดร้ายในอดีต The only place that fear can exist ก็คืออะไรครับที่เดียวเท่านั้นนะครับที่ความกลัวจะออกไปได้นะครับก็จะเป็นนะครับนั่น exit ครับนะ exit คือออก exist คือมีตัวตนที่เดียวเท่านั้นที่ความกลัวจะอยู่ได้หรือว่ามีตัวตนให้เห็นนะครับ is in our thoughts of a future จะอยู่ในความคิดของเราเกี่ยวกับอนาคตว่าเรากลัวเพราะเรากลัวเดี๋ยวอนาคตอะไรบางอย่างเราจะเกิดขึ้นในทางร้ายๆซึ่งมันอาจจะยังไม่ได้เกิดแต่เราก็ตีโพยตีพายว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายเขาบอกว่า it is a product of our imagination หลายครั้งความกลัวหรือการมโนของเราเนี่ยนะครับเป็นผลผลิตนะจากจินตนาการที่เราจินตนาการฟุ้งไปเองซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับแต่ว่าต้องไม่ประมาทนะครับเพราะว่าถ้า become negligent เมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็คือหรือ careless เมื่อไหร่ประมาทเนี่ยนะโอ้โหอาจจะตายได้เพราะหาความพอดีระหว่างความไม่กลัวจนเกินไปแต่ก็ไม่ประมาทจนเกินไปนะพี่น้าเนาะถูกต้องเลยนะครับซึ่งแน่นอนเขาก็อยากจะบอก be careful and don't be careless นี่นะครับก็คือจงระมัดระวังแล้วก็อย่ามักง่ายเลยอย่าช่วยหรือทำอะไรที่แบบมองข้ามความปลอดภัยอย่างนี้อันนี้สำคัญมากเลยนะครับและแน่นอนครับถ้าอยากจะติดตามภาพยนตร์สนุกๆแบบนี้ก็ต้องที่ช่องโมโนทูนี่นายนะครับแต่ถ้าอยากได้ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์แบบนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ติดตามรายการของเรากับรายการ Movie Language ซีเรียสภาษาหนังทางช่องโมโนทูนี่นายเท่านั้นนะครับโอ้พี่เต้ครับครับนะ If I were you I wouldn't put my feet in the water นั่นเองนะครับน้าเป็นผมน้าจะไม่เอาเท้าจุ่มน้ำใช่ครับอะไรครับเอาอย่าปลากัดซิโอ้ Siamese fighting fish ตัวนึงแพงนะถ้ามีปลากัดมาที่จับมาขายได้สบายๆเลย Siamese fighting fish มันปลากัดนะมันกัดกับปลากันเองโอเคแต่ที่ผมหมายถึงคือ piranha อะไรนะนะปิรันย่าอ๋อปลาปิรันย่าเอ้ยปลาปิรันย่ามันกัดดิมันไม่ใช่กัดธรรมดาแล้วมันจะกินเอาด้วยครับผมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และก็10 Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com